เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้องตัดขนทรงขนสั้นนะครับทรงขนสั้นเหลือ1เซนไว้หน้ากรมเสร็จแล้วเป็นยังไงนะไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับเสร็จแล้วนะครับพี่ช่างตัดขนทรงขนสั้นนะครับไว้หน้ากรมแล้วก็ไว้หางทรงหางกระรอกให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทรงขนสั้นช่วยในการลดความร้อนสะสมในร่างกายน้องจะได้ไม่หอบในช่วงอากาศร้อนๆนะครับลดการสะสมความอับชื้นจะได้ไม่มีกลิ่นอับแล้วก็ไม่มีผื่นแดงผื่นคันครับยังช่วยลดการสะสมเห็บหมัดได้ด้วยน้องจะได้เย็นสบายตัวแล้วก็ดูแลง่ายด้วยนะครับอาบน้ำเป่าขนแห้งไวแปรงขนได้อย่างทั่วถึงเลยครับอาบน้ำเป็ดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขวัญแก่นครับ0866404443สนใจใช้บริการติดต่อร้านหมาจองคิวล่วงหน้า1วันนะครับเรามีบริการรับส่งด้วยขอบคุณที่ใช้บริการครับน้องแมวนะครับมาอาบน้ำตัดขนเจ้าของบอกว่าน้องมีปัญหาเรื่องขนพันกันขนหลุดร่วงนะครับมีขนเป็นก้อนอยู่ตรงบริเวณท้องหลายจุดนะครับขนที่เป็นก้อนเนี่ยมันจะทำให้เก็บกักความอับชื้นไว้ทำให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็เป็นผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังของน้องนะครับพี่ช่างก็เลยจะตัดขนสั้นให้กับน้องนะครับตัวสั้นเหลือ1เซนไว้หน้ากลมนะครับแล้วก็ไว้หาทรงหางกระรอกนะเจ้าของเตือนบอกว่าด้วยว่าให้พี่ช่างระวังตัวให้ดีๆน้องค่อนข้างที่จะดุนะพี่ช่างตัดขนให้น้องนะครับตัวสั้นเหลือ1เซนไว้หน้ากลมไว้หาทรงหางกระรอกนะครับขนให้น้องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาน้องไปอาบน้ำนะครับทรงขนสั้นนี้ก็จะมีข้อดีตรงที่ช่วยลดขนพันกันช่วยลดความร้อนสะสมในร่างกายช่วยลดความอับชื้นที่ทำให้เกิดผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังของน้องนะครับน้องจะมีคราบฟีโรโมนที่หางนะเป็นคราบสีดำๆแล้วพี่ช่างจะขัดออกให้นะแต่ว่ามันจะออกไม่หมดนะครับมันจะแค่จางลงเท่านั้นนะแล้วก็จะขัดคราบบริเวณดวงตาแล้วก็ตรงปากของน้องนะครับนี่อาจจะเป็นคราบอาหารนะที่ติดมาตอนที่น้องกินข้าวนะครับพี่ช่างกำลังแต่งขนแต่งหน้ากรมให้กับน้องนะครับแล้วมาแต่งขนเสร็จละเอียดกันอีกทีนึงหลังจากพี่ช่างตัดขนให้น้องเสร็จแล้วนะครับพี่ช่างก็จะเช็ดทำความสะอาดช่องหูให้น้องนะครับจะเช็ดจากภายนอกก่อนนะเพื่อให้สิ่งสกปรกเกิดภายนอกนะครับไม่เข้าไปในช่องหูของน้องนะครับจะเช็ดภายนอกให้สะอาดก่อนแล้วก็เช็ดภายในช่องหูจริงนะครับครูจะหมั่นเช็ดหูให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับป้องกันไม่ให้เกิดขี้หูสะสมจะได้ไม่เป็นยีสต์ในช่องหูแล้วก็น้องจะได้ไม่คันหูครับเพราะว่าถ้าเป็นยีสต์ในช่องหูมันจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองนะครับเกิดอาการคันหูได้น้องจะเกาหูอาจจะจนถึงขั้นเป็นแผลที่ช่องหูได้นะเป็นแผลที่ใบหูได้เราควรจะหมั่นตัดเล็บให้น้องให้สั้นอยู่เสมอด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดแผลถ้าเกิดน้องเกานะครับนี่เห็นไหมขี้หูที่อยู่บริเวณช่องหูนะครับไม่ต้องใหญ่ลึกมากนะครับทำความสะอาดเฉพาะบริเวณที่เรามองเห็นก็พอไม่ต้องใหญ่ลึกก็ไปข้างในนะครับหรือว่าถ้าทำไม่ได้หรือว่าไม่มีเวลาทำนะครับมาร้านกรูมมิ่งร้านใกล้บ้านนะครับร้านไหนก็ได้สุดแล้วเราอยู่ในสวนเกษตรมาขอนแก่นครับพาไปอาบน้ำกันพี่ช่างพาน้องมาอาบน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะขัดคราบบริเวณรอบดวงตาของน้องนะครับที่เป็นคราบที่ตาสะสมแล้วก็คราบอาหารสะสมบริเวณได้ค่ะแล้วก็รอบปากของน้องนี่นะอันนี้เราแช่เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับช่วยดูแลสุขภาพผิวหนังและขนของน้องด้วยนะครับใช้ประจำรักษาช่วยปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดผื่นแดงผื่นคันแล้วก็ลดเห็บหมัดที่อยู่บนตัวน้องได้ด้วยครับเราใช้ดูวิธีการบีบต่อมเหม็นนะพี่ช่างจะบีบต่อมเหม็นนะครับบริเวณก้นของน้องออกนะบีบเพื่อที่จะลดกลิ่นคาวหลังการอาบน้ำนะครับค่อยๆบีบไล่นะครับยกขาข้างมือหนึ่งนะครับแล้วก็บีบไล่ตรงบริเวณก้นของน้องนะครับไล่เอาสายขั้นหลังที่อยู่บริเวณก้นนะครับอยู่ที่ต่อมเหม็นที่ก้นแล้วก็ขัดเห็นไหมคาบออกมาดำเลยคาบจากไข่ของน้องนะครับอันนี้นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องขัดก็คือบริเวณโคนหางนี่นะครับมันจะมีคาบของฟีโรโมนนะครับโคนหางเยอะนะครับเป็นคาบดำๆพวกนี้นะพี่ช่างก็จะขัดเน้นให้จุดนี้นะครับเพื่อที่จะให้สะอาดขึ้นนะเอาคาบน้ำมันสีดำๆของไข่ครับคาบบริเวณใบหน้าครับคาบบริเวณที่ปากนะครับเดี๋ยวพี่ช่างจะขัดออกให้ครับอาบน้ำตัวขนด้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบ้านขอนแก่นครับพี่ช่างขัดคราบรอบๆดวงตาของน้องแล้วก็คราบที่ปากของน้องนะครับให้แล้วนะแล้วก็เช็ดหูให้หลังจากที่เราตัดขนให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คราบที่หางนะพี่ช่างขัดได้แล้วสีจะจางลงนะครับแต่ว่าไม่ได้หมดไปทันทีนะต้องอาบน้ำแล้วก็ขัดบ่อยๆเท่านั้นเองคราบก็จะหมดไปนะครับโอเคครับอาบน้ำตัดขนชื่นใจแล้วเดี๋ยวเราไปเป่าขนกันแล้วก็มาแต่งขนละเอียดกันอีกทีนึงนะครับหน้าตาหน้าเอ็นดูจังเลยเสร็จแล้วนะพี่ช่างตัดขนแต่งหน้ากรมให้น้องแล้วก็แต่งหางเป็นทรงหางกระรอกให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ช่างขัดเอาคาบที่บริเวณขอบตาขอบปากแล้วก็คาบที่บริเวณหางออกให้แล้วนะครับอันนี้ที่บริเวณหางจะเป็นคาบฟีโรโมนนะครับที่มาจากตัวน้องเองนะเป็นคาบน้ำมันสีดำๆที่น้องผลิตออกมาในช่วงที่น้องกำลังเป็นหนุ่มนั่นเองพี่ช่างตัดขนสั้นให้เพื่อที่จะ
ลดความร้อนสะสมในร่างกายน้องจะได้ไม่หอบในช่วงอากาศร้อนๆนะครับลดการสะสมความอับชื้นน้องจะได้ไม่เป็นผื่นแดงผื่นคันไม่มีกลิ่นอับนะครับแล้วก็ลดการสะสมเห็บหมัดได้ด้วยทรงขนสั้นยังช่วยในการดูแลได้ง่ายนะครับอาบน้ำเป่าขนแห้งไวแปรงขนได้อย่างทั่วถึงด้วยนะครับอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์0866404443อาบน้ำตัดขนไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อนัดหมายจองคิวเป็นก่อนนะครับที่เบอร์0866404443ครับขอบคุณที่ใช้บริการครับบอกน้องกันนะเดี๋ยวบอกน้องกันนะนี่ก็จบแล้วกลับบ้านได้น้องมีเสบียงติดมาด้วยนะขอบคุณที่ใช้บริการครับบอกน้องแต่คนไม่ใช่จะซื้อไม่วางยาสลบร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับ